พีทกาชัยรับรักมารีมีความสุขทริปมัลดีฟเป็นสีชมพูพีทกาชัยควงหวานใจอย่างสาวมารีเบิร์นเนอร์บินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะมัลดีฟก็ทำให้มัลดีฟกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีทั้งยังมีอีกหนึ่งคู่หวานแบงค์ทิติและพิมท้าร่วมทริปครั้งนี้ด้วยและด้วยคู่นี้เป็นสายคอนเทนต์ลง YouTube จนมีชาวเน็ตตาดีเห็นโมเมนต์หวานของคู่พีทมารีด้วยโดยพีทเผยว่าสำหรับทริปเที่ยวทะเลก็โอเคถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่เพราะว่ามันไกลแต่เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวมัลดีฟแบบหรูหราเราไปเที่ยวไปดำน้ำไปพักผ่อนรีสอร์ทตามปกติที่ชาวเน็ตก็ตาดีเห็นโมเมนต์ของคู่เราด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้หลบอะไรเราก็แค่บอกกับเพื่อนเราว่าจะถ่ายตลอดเวลาหรอจริงๆเราก็ไม่เคยปิดอะไรเลยเราก็คือทำให้เป็นตามปกติแต่จะให้มานั่งลงรูปคงไม่ใช่เพราะเราเป็นคนที่ลงรูปแบบว่า2เดือนจะลงสัก1รูปและเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือมีเรื่องอะไรให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าทรงๆแบบนี้เรื่อยๆยอมรับว่าจากที่มีข่าวตนก็ได้คุยกับเขาอยู่บ้างแต่เวลาโดนโฟกัสโมเมนต์ของเราเราก็ไม่ได้เขินอะไรเผยอีกว่าความรักตอนนี้ของเราประมาณ2ปีแล้วส่วนรูปคู่ตนก็เคยลงตอนวันเกิดแล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าลงวันไหนเวลาไหนถ้ารู้สึกอยากลงก็ลงไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เน้นการเจอกันมากกว่า